สวัสดีครับจากร้านของเล่น thailittletoy.com นะครับพบกันอีกครั้งเป็นประจำทุกวันกับการรีวิวของเล่นนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอของเล่นอีกชนิดนึงมันคือตัวปืนอัดลม XK918นะตัวเนี้ยจะมาในลักษณะที่เป็นแผงอย่างนี้นะครับจะไม่มีกล่องให้นะบรรจุแผงอย่างนี้เลยนะครับมาพลิกมาดูด้านหลังครับแล้วเรารูดออกครับนี่เมื่อเรารูดออกมาก็จะพบตัวปืนกับตัวลูกกระสุนที่แถมให้นะครับตัวปืนเนี้ยจะเหมาะสมยิงกับลูกพลาสติกนะครับผมลูกเหล็กลูกเซรามิกหรือลูกแก้วนะมันยิงได้หมดนะครับถ้ามัน6มิลเพียงแต่ว่าลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กมันใส่ได้ครับแต่เวลาคุณยิงออกมาเนี่ยมันจะย้อยตกมาเลยเพราะว่าแรงขับมันน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกลูกอีก2ประเภทก็คือลูกแก้วกับลูกเซรามิก2อันนั้นน่ะมันก็ยิงออกเช่นกันแต่ผมมองว่าไอ้ลูกกระสุนประเภทนั้นน่ะมันเหมาะสมกับไปยิงกับพวกปืนบีบีกันราคาแพงมากกว่านะไอ้ปืนอย่างเงี้ยคุณยิงกับลูกพลาสติกเถอะนะมันถูกตังค์ด้วยแล้วก็ไอ้ปืนไอ้ลูกอย่างเงี้ยเวลามันยิงออกไปถ้าคุณเก็บได้นะมันเอามายิงซ้ำได้อีกนะแต่อย่างพวกลูกแก้วลูกเซรามิกเนี่ยมันแตกเลยนะมันถึงเหมาะกับพวกปืนบีบีกันราคาแพงมากกว่านะครับมาเรามาดูตัวปืนกันก่อนดีกว่านี่รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับสวยเลยไอ้ตรงเนี้ยจะมีเลเซอร์ให้ด้วยซึ่งมันจะถอดออกได้นะครับเปิดเลเซอร์ได้นะครับเปิดไงเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีเลเซอร์ให้ด้วยนะใส่ไปครับผมอันนี้เป็นแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนใส่ได้ประมาณ12ลูกนะครับผมอย่าใส่เยอะมากนะครับผมใส่เยอะมากบางทีมันไปดันลูกกระสุนเข้ารังเพลิงมากเกินไปจะทำให้ลูกกระสุนติดขัดนะครับเอาแค่พอประมาณเนาะเอาแค่พอตึงๆตึงๆสปริงมันมาเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันก่อนดีกว่าน้ำหนักของตัวปืนนี้จะอยู่ที่287กรัมนะครับค่อนข้างเบานะครับด้วยความที่ว่าวัสดุของมันคือพลาสติกเนาะพลาสติกทั้งกระบอกเลยนะครับไม่มีส่วนไหนที่เป็นโลหะเลยนะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดลำกล้องกันดีกว่าชึบลำกล้องนะครับจะอยู่ที่8นิ้วนะโอเคตัวนี้จะไม่มีลูกเล่นใดๆเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยไม่หลอกนะครับไอ้ตัวแขวนสไลด์หลอกเซฟตี้หลอกนะครับหลังอ่อนหลอกนกสับหลอกนะครับหลอกทั้งหมดครับยกเว้นเลเซอร์เนี่ยจริงนะตรงนี้จะมีการเซาะร่องให้เห็นลำกล้องในซึ่งก็จะเป็นการพ่นสีนะครับไม่ใช่เกิดจากความมันวาวของโลหะนะเป็นการพ่นสีนะครับไม่มีส่วนไหนเป็นโลหะเลยนะครับพลาสติกทั้งกระบอกมาเดี๋ยวเรามาลองเทสยิงกันสัก2นัดดีกว่านะครับกระสุนเอา2นัดพอครับชึบชึบโอเคครับขึ้นลำครับเป็นระบบชักยิงทีละนัดนะครับมาเหมือนเดิมครับกระป๋องชเวฟวันนี้กระป๋องใหม่เลยกินสดๆร้อนๆมาครับก็แค่พอบุบๆนะครับผมไม่บุบลึกด้วยไม่แรงมากนะครับผมบอกเลยว่าไม่แรงมากคนซื้อไปก็อย่าคาดหวังถึงความแรงของมันนะผมว่าเหมาะสำหรับให้เด็กเล่นมากกว่าซึ่งเด็กในที่นี้คือตัวเด็กโตนะครับไม่ใช่เด็กเล็กนะครับผมก็ถ้าเข้าตาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับกระบอกอื่นที่เคยขายมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับอีกสักนัดนึงครับผมตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอึ๊บมาครับแค่พอบุบๆครับไม่ทะลุบุบไม่ลึกด้วยนะก็ตามราคาครับไอ้กระบอกนี้มันไม่ค่อยแพงด้วยมันด้วยความที่ว่ามันเป็นพลาสติกทั้งกระบอกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับสินค้าเนี่ยผมจะถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วฝากไว้อย่างนึงการซื้อปืนอัดลมนะครับผมคุณควรนำไปเล่นในเฉพาะในบ้านของตัวเองนะครับอย่านำไปยิงเล่นข้างนอกเด็ดขาดแล้วทำให้คนอื่นตกใจนะครับมีความผิดนะผมบอกไว้เลยปืนอัดลมเนี่ยคุณเล่นต้องค่อนข้างระวังเหมาะสมนะครับเหมาะสมสำหรับเอาไว้ไล่นกนะไล่แมวไล่หมาเนี่ยไล่อย่างดีเลยเพราะว่าไม่เกิดอันตรายแก่สัตว์ต่างๆด้วยนะครับเพราะมันเบานะแต่เกิดความตกใจแก่สัตว์แน่นอนนะไม่ทารุณกรรมสัตว์นะครับเอาไว้ไล่นกเนาะแค่นี้พอนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากทิ้งไว้แค่นี้แหละก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ